าฟังนิทานกันแล้วในโรงม้ามีม้าแก่ตัวหนึ่งและลูกม้าตัวหนึ่งม้าน้อยได้เดินตามแม่ตลอดทั้งวันไม่เคยจากแม่ไปไหนเลยแม้แต่ก้าวเดียวอยู่มาวันหนึ่งแม่ม้าได้เรียกลูกม้าเข้ามาใกล้ๆและได้พูดว่าลูกเจ้าได้โตแล้วนะสามารถช่วยแม่ทำงานได้แล้ววันนี้เอาธัญญาหารกระสอบนี้ไปส่งที่หมู่บ้านฝั่งตรงข้ามทีนะลูกม้านั้นตอบรับอย่างดีใจมากครับได้เลยครับมันได้แบกธัญญาหารมาที่ริมแม่น้ำอย่างรวดเร็วราวกับบินแต่ที่แม่น้ำนั้นไม่มีสะพานเลยมันต้องลุยน้ำข้ามไปด้วยตัวเองแต่ก็ไม่รู้ว่าน้ำนั้นลึกเท่าไรเมื่อลูกม้าที่กำลังลังเลใจโง่หัวขึ้นมามองเห็นลุงวัวที่กำลังกินหญ้าอยู่ไกลๆลูกม้าจึงได้รีบวิ่งเข้าไปถามลุงวัวครับลุงวัวลุงวัวครับลุงรู้หรือไม่ครับว่าแม่น้ำนี้ลึกมากหรือเปล่าลุงวัวได้ยืดตัวตรงและได้หัวเราะไม่ลึกไม่ลึกมันไม่ลึกเท่าไรหรอกนะแค่เข่าของฉันเองนะลูกม้าดีใจวิ่งกลับไปที่ริมแม่น้ำเตรียมตัวลุยข้ามไปพอก้าวขาลงไปข้างนึงท่านใดนั้นก็ได้ยินเสียงร้องขึ้นลูกม้าได้ก้มหัวลงดูที่แท้นั้นเป็นกระรอกตัวเล็กๆกระรอกตัวน้อยด้วยกระดกหางอันสวยงามของมันได้ลืมตากลมๆและพูดอย่างจริงจังว่าเมื่อ2วันก่อนอ่ะเพื่อนของฉันแม่เรามาระวังตัวตกลงไปในน้ำเนี่ยแล้วแม่น้ำเนี่ยมันหมุนแล้วก็พันวนพาเขาเข้าไปในน้ำเลยล่ะกว่าจะรอดมาได้เกือบแย่แน่ลูกม้าฟังแล้วก็ได้ตัดสินใจไม่ได้ลุงวัวบอกว่าน้ำตื้นกระรอกน้อยบอกว่าน้ำลึกนี่จะทำอย่างไรดีจึงได้กลับไปถามแม่แม่ม้าเห็นลูกม้ามาแต่ไกลมันกำลังแบกธัญญาหารคอตกกลับมาในใจคิดว่าลูกนั้นคงต้องประสบความลำบากจึงออกไปคอยรับลูกลูกม้าร้องไห้พลางเล่าคำพูดที่ลุงวัวและกระรอกน้อยให้แม่ฟังแม่ได้ปลอบใจลูกว่าไม่เป็นไรนะลูกงั้นเราไปดูด้วยกันดีกว่านะลูกม้าได้กลับไปที่ริมแม่น้ำอีกครั้งครั้งนี้แม่ได้ให้ลูกม้าไปทดลองด้วยตัวเองว่าน้ำนั้นลึกเท่าไรลูกม้าทดสอบดูอย่างระมัดระวังดีลุยข้ามแม่น้ำไปทีละก้าวทีละก้าวอ๋อลูกม้าเข้าใจแล้วแม่น้ำนี้ก็ไม่ได้ตื้นดังที่ลุงวัวว่าหรอกแต่ก็ไม่ได้ลึกดังที่เจ้ากระรอกน้อยบอกตัวเองจึงต้องทดลองดูด้วยตัวเองเท่านั้นจึงจะรู้นิทานเรื่องนี้จึงได้สอนให้เรารู้ว่าสำหรับเด็กๆจงทำตัวให้เป็นเด็กดีดังลูกม้าน้อยมีความสุขที่จะได้ช่วยแม่ทำงานเมื่อพบกับปัญหาได้รู้จักถามผู้รู้และผู้รู้ก็อาจจะมีประสบการณ์ต่างกันถ้าไม่แน่ใจให้ถามผู้ใหญ่พ่อแม่ของตัวเองเชื่อใจได้มากที่สุดนะคะ